ี่แรงกว่าแรงกว่ารู้สึกเยอะเลยเนี่ยดูต้องกระชากกระโดดครับดูแรงนะเนี่ยโยกโยกไปโยกมาตะวันรีวิวสวัสดีครับปกติเวลาที่เราซื้อชุดไฟของ T มอเตอร์รุ่น AM40 ที่เป็นคอมโบเซตนะครับก็จะมีตัวมอเตอร์ T มอเตอร์1500 kV สปีดจะเป็นตัวนี้นี่นี่นะฮะเป็นสปีด16แอมป์ขนาดเล็กน่ารักมากแล้วก็น้ำหนักเบามากแล้วก็จะได้ใบพัด8542นี่ฮะทีนี้มีคำถามว่าสมมติเราเล่นใบนี้ไปนะครับเราใบหักแล้วเราจะซื้อใบอื่นมาแทนได้ไหมปกตินะครับเราก็สามารถหาซื้อใบได้หลากหลายทั่วไปนะครับอย่างของ T มอเตอร์เองเนี่ยเขาก็จะมีใบนี้นะครับถ้าสั่งซื้อเนี่ยก็จะมีใบเป็นใบ 4D มาเหมือนกันเป็นใบนี้นะครับแต่ในกรณีเราหาซื้อใบแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วเราอยากจะลองทดลองใบอื่นดูเนี่ยเราสามารถหาทดลองได้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทดลองใบนี้8คูณ4สโลและอีกใบหนึ่งนะครับก็จะเป็นใบ9คูณ 4.7 สโลสังเกตว่านี่เป็นใบ8นี่เป็นใบ9เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงใช้แทนกันได้หรือเปล่าเชิญชมครับและสำหรับนักบินท่านใดนะครับที่อยากจะลองเล่นเครื่องบิน 3D ตอนนี้ผมทำคิด 3D นะครับราคาประหยัดเพียง390บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถประกอบกันได้แป๊บเดียวนะครับสนใจติดต่อรายละเอียดด้านล่างได้เลยครับเราจะเริ่มต้นทดสอบด้วยใบของตัว T มอเตอร์นะครับที่มากับคอมโบเซตเลยนะครับใบนี้เนี่ยถือว่าบินได้เลยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นใบที่มากับเซตสำหรับตัวเครื่องบินนะครับตัวเครื่องบินเนี่ยหนักอยู่ที่ตีว่า1ขีดนะครับแล้วก็ใส่ชุดไฟรวมแบตเตอรี่เนี่ยก็ประมาณ2ขีดกว่าๆทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นใบ 8x4 สโลดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับก็ใส่เป็นใบ 8x4 สโลอ่ะมาดูกันครับใช้บินได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่สังเกตคือตอนนี้มันจะมีแรงบิดมากกว่าอันนี้เป็นใบที่เขาให้มาดูพิษก็คือตัวองศาการเอียงของตัวใบพัดเนี่ยนะครับกับอันเนี้ยเกิดแรงบิดเวลาฮอปปุ๊บมันเลยเกิดการบิดก่อนซึ่งเปรียบเทียบกับตอนที่ใช้ตัวของเขาเนี่ยจะฮอปได้ตรงๆแล้วก็แรงบิดตัวเนี้ยจะน้อยกว่านะครับนั่นหมายความว่าถ้าฮอปเนี่ยตัวนี้ผมว่าจะนิ่งกว่าแต่ว่าถ้าบินเนี่ยตัวนี้จะได้แรงมากกว่าเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเขาบิดใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องระวังวิธีระวังก็คือพอเราฮอปปุ๊บเราจะต้องการแอลอนไปทางขวาตัวนี้นะครับดันแอลอนไปทางขวาเพื่อกันไม่ให้เกิดการบิดพอจับจังหวะได้นี่ก็จะฮอปได้แล้วนะครับแรงมีมากกว่าแน่นอนนะครับรู้สึกเหลือๆเลยทีนี้ต้องเช็คดูโอ้มอเตอร์ร้อนนะครับมอเตอร์เนี่ยร้อนเลยสปีดก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมานะครับ
มื่อสักครู่เนี่ยที่ใช้ใบของเขาเนี่ยมอเตอร์ก็จะมีอุณหภูมินะครับแต่ว่าคือร้อนนิดหน่อยจับได้แต่เนี่ยรู้สึกว่ามันร้อนกว่าเยอะผมเปลี่ยนเป็นใบ 9x4.7 สโลนะครับจะใหญ่กว่าเมื่อสักครู่เยอะเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้แรงกว่ามากอ่ะมาดูครับนี่แรงกว่าแรงกว่ารู้สึกเยอะเลยเนี่ยดูต้องกระชากกระโดดครับดูแรงนะเนี่ยโยกโยกไปโยกมาถ้าใครชอบบินดุดันนะครับโอ้โหใบนี้ถือว่าปื๊ดปาร์ดมากทีนี้บินสั้นๆลองจับมอเตอร์ดูนี่ร้อนจี๋เลยใบพัดอาจจะใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มอเตอร์ร้อนลองดูสปีดนะครับแต่สปีดก็ยังไม่ร้อนจัดนะครับสปีดยังแบบแตะๆได้อยู่เพราะว่าจริงๆเนี่ยคือสปีดนี้ยังรองรับได้อยู่แต่ว่าตัวมอเตอร์เนี่ยผมว่ามันร้อนไปนะครับแต่ตอนนี้คือเราบินเป็นบินฮอปอยู่กับที่ใช่ไหมฮะแต่เวลาที่เราบินไปเนี่ยจากที่เคยทดลองนะครับเวลาที่เราฮอปเนี่ยมอเตอร์ใช้แรงเยอะดังนั้นเนี่ยมอเตอร์ก็จะมีอุณหภูมิร้อนแต่กรณีที่บินปกติสมมติผมบินแบบบินเดินทางบินไปบินมาเล่นท่าเล็กน้อยเนี่ยมอเตอร์จะไม่ร้อนขนาดเท่าที่เราฮอปนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แรงมากขนาดนี้ก็ถ้าอย่างเงี้ยไปบินจริงคิดว่ามอเตอร์ก็คงไม่ร้อนจัดมากนะครับก็น่าจะพอใช้ได้อยู่แต่ว่าต้องไปทดลองบินดูอีกทีจากการทดสอบทั้ง3ใบพันนะครับก็จะมีใบที่มากับชุดคอมโบเซตนี่นะครับใบ8นิ้วแล้วก็ใบ 8x4 สโลแล้วก็ใบ 9x4.7 สโลทั้ง3ใบเนี่ยใช้ได้หมดนะครับถ้าอันนี้ไม่มีของทีมอเตอร์ไม่มีนะครับก็สามารถใช้ 8x4 ได้คิดว่ากำลังน่าจะใกล้เคียงพอๆกันสามารถใช้ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะโอเวอร์ไปหน่อยนะครับก็คือถ้าชอบบินดุดันพุ่งปู๊ดปาร์ตเนี่ยใบ9อาจจะเหมาะแต่ว่าก็ให้เช็คดูอีกทีนะครับว่าตัวมอเตอร์เนี่ยไหวหรือเปล่าไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปบินจริงจะทดลองบินทั้ง3ใบด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ดูอีกครั้งอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ